รีวิวลำโพงบลูทูธรุ่นใหม่ Fender NewPods 2นี่ครับกล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นของแท้นะครับด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์นำเข้าโดยบริษัท Gen S มีมอ.ก.นะครับแล้วก็รับประกัน1ปีเต็มครับในกล่องนะครับเขาจะให้อะแดปเตอร์ชาร์จไฟมานะครับ 3.5 ออกนะครับแล้วก็สาย USB ครับสีที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสีแบ็กกันเมทัลนะครับอย่างหล่อเลยนะครับลำโพงบลูทูธรุ่นนี้นะครับเขาจำลองมาจากแอมป์กีตาร์ของ Fender นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงตะแกรงด้านหน้าหรือปุ่มควบคุมด้านบนนะครับสวิตช์ปิดเปิดนะครับเปิดเสียงมาแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงของ Fender นะครับนะอย่างเท่นะฮะปุ่มควบคุมนะครับออกแบบมาในทรงของหมวกแม่มดนะครับตรงนี้ปรับเบสนะครับปรับแหลมแล้วก็ปรับเสียงนะครับDual เนี่ยนะครับก็เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยเอาไว้ต่อลำโพง Fender 2ตัวให้เป็นสเตอริโอได้นะครับด้านนี้ก็เป็นปุ่มแพร์บลูทูธครับด้านหลังจะมีมาให้ทั้งหมด3พอร์ตนะครับพอร์ตแรกเป็นช่องชาร์จนะครับเวลาที่เราเสียบชาร์จไปจะขึ้นไฟแดงกระพริบแบบนี้ถ้าชาร์จแบตเต็มแล้วนะครับไฟแดงจะดับลงครับถัดมาก็จะเป็นพอร์ตออกนะครับสำหรับคนที่ยังชื่นชอบในความอนาล็อกนะครับเราสามารถจะเชื่อมต่ออุปกรณ์สุดโปรดของเรานะครับด้วยสายออก 3.5 ที่ก็แถมมาให้นี่นะครับต่อมาที่ช่องออกด้านหลังลำโพงได้เลยครับส่วนพอร์ต USB นะครับก็ใช้เป็น power bank ในการชาร์จมือถือครับด้านล่างลำโพงก็จะมียางกันเลื่อนมาให้ทั้ง4ด้านเลยนะครับเวลาที่เราฟังเพลงที่เบสเยอะๆนะครับลำโพงก็จะไม่ดุกดิกไปไหนครับลำโพงรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 นะครับรองรับโค้ดเด็ก SBC AAC และก็ APTX ครับเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธแล้วนะครับเราจะเห็นสถานะแบตเตอรี่นะครับแบตตัวนี้ถือว่าอึดนะครับชาร์จแบตเต็ม1ครั้งใช้ได้12ชั่วโมงเลยนะครับแล้วเขาเป็นลำโพงที่มีไมโครโฟนในตัวมีระบบตัดเสียงสะท้อนด้วยนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนประเภทอุปกรณ์เสียงนะครับจากหูฟังให้เป็นลำโพงนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยดีสุดยอดเลยครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีกำลังขับทั้งหมด30วัตต์นะครับประกอบไปด้วย Full Length 2ตัวนะครับแล้วก็ลำโพงทวีเตอร์1ตัวครับลองฟังเสียงกันครับมาลองไฮไลท์ของรุ่นนี้กันนะครับปุ่ม Dual เนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถใช้ลำโพง NewPods 2นะครับ2ตัวต่อกันเป็นสเตอริโอได้หรือปาร์ตี้โหมดได้นะครับเขาจะมีทั้งหมด2โหมดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันนะครับขั้นแรกให้เราทำการเชื่อมต่อมือถือกับลำโพงตัวหลักก่อนนะครับลำโพงตัวหลักจะถือเป็นลำโพงด้านซ้ายนะครับเวลาที่ใช้เป็นโหมดสเตอริโอนะครับให้เราแตะที่ปุ่ม Dual ไป1ครั้งนะครับไฟสีเขียวจะขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับต่อมานะครับให้เรามาที่ลำโพง NewPods ตัวที่สองนะครับเปิดมันขึ้นมาครับตัวนี้นะครับให้เราทำการกดที่ปุ่มแพร์นะครับเดี๋ยวลำโพงเขาคุยกันเองนะครับถ้ามันเป็นสีเขียวเหมือนกันแบบนี้ไม่กระพริบนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้โหมดนะครับลำโพงทั้งสองตัวจะทำงานเป็นโมโนนะครับตรงนี้ก็เรื่องเสียงมันจะดังนะครับก็แล้วแต่เราจะไปใช้งานนะบางทีอาจจะเป็น outdoor หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเราต้องการให้มันแยกเสียงดนตรีมีมิติเป็นสเตอริโอนะครับให้เราแตะค้างนะครับที่ปุ่ม dual นะครับให้มันเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็จะแยกเป็นสเตอริโอแล้วครับเดี๋ยวมาลองกันดูI'm not afraid to die.
ตั้งแต่ยังเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กนัดพูดเบาๆแต่กลายเป็นเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังนะกว่าจะนิ่งก็ต้องกลิ้งมาก่อนได้เวลาซิ่งก็ต้องวิ่งมาบอกก่อนจะวิ่งมึงก็ต้องปรินมาก่อนแล้วถ้ามึงยังไม่ซิ่งFender Report 2นะครับราคาเต็มเขาจะอยู่ที่ 19,000 บาทนะครับแต่ช่วงนี้เขาจัดโปรสงกรานต์อยู่นะครับลดมาประมาณครึ่งนึงนะครับเหลือประมาณ 5,000 ต้นๆแค่นั้นเองนะครับท่านเพื่อนสนใจนะครับก็กดได้ที่ตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายของคลิปนี้เลยครับผมหาพิกัดมาให้แล้วครับ